สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Pocket Edition 0.14.0 Alpha Build 5กันแล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขด้านบนฮะยังเป็นเลข 4U อีกแล้วนะฮะก็โมแจงครับโมแจงลืมเปลี่ยนนะฮะอันนี้ไม่เป็นไรครับรู้แค่ว่าเป็น Build 5ก็พอแล้วนะครับสำหรับเวอร์ชัน Build นี้เนี่ยมีอัปเดตที่น่าสนใจครับก็เป็นอัปเดตเกี่ยวกับเราเคยรีวิวไปแล้วนะฮะในเวอร์ชัน 0.13.2 นะฮะเวอร์ชันนี้ครับมันมาแทน 0.13.2 นะครับมาแบบงงๆอีกแล้วนะฮะก็นี่ครับสิ่งที่เราเคยรีวิวไปนะสำหรับอัปเดตสกินมาใหม่เป็นสกินเกี่ยวกับ Monkey King นะฮะ Monkey King 2แล้วก็บางคนก็บอกว่าเป็นอัปเดตวันตรุษจีนนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับนี่ครับมันจะมีตัวละครของเรื่อง Monkey King นะฮะเรื่องซุนหงอคงนะฮะจำชื่อเต็มไม่ได้นะครับก็ประมาณนั้นนะฮะเกี่ยวกับวันตรุษจีนไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมีพระถังซัมจั๋งอะไรประมาณนั้นนะครับมีตือโป้ยไก่นะครับมีไอ้วัวไอ้กระทิงหรือเปล่าตัวอะไรไม่รู้นะฮะประมาณนั้นนะฮะก็ราคา63.42 บาทนะครับก็คงต้องเสียตังค์นะครับคือมันเป็นสกินที่สวยมากนะเป็นสกิน3มิตินะครับมีแบบมีเขานะฮะคือชอบครับคือเป็นแพ็คสกินที่ชอบมากเลยอันนี้ผมว่าต้องเสียตังค์แน่นอนครับเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงอะไรเท่าไหร่ใน63บาทนะครับสกินสวยมากนะครับสวยจริงๆนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับสกินมาใหม่นะมีทั้งหมด1 2 3 7 1 2 3 4 5 6 7นะครับ14 15ตัวนะครับก็สวยจริงๆครับชมจากใจนะฮะคนวาดนี่เก่งมากเลยครับคือแบบสวยมากนะฮะเอางั้นก็คือสวยมากนะครับแล้วก็อย่างนึงครับที่เราเคยรีวิวไปนะฮะก็คือนี่ครับ GUI scale นะฮะเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าหน้าจอทำไมมันดูใหญ่ขึ้นนะฮะก็เราสามารถปรับ scale ได้นะฮะอยากได้ใหญ่อยากได้เล็กนะฮะชอบใหญ่ชอบเล็กก็ปรับกันเอานะครับเนี่ยก็ใหญ่จุใจกันไปเลยนะครับซึ่งเราชอบเล็กๆนะฮะไม่ต้องใหญ่อะไรมากนะครับก็ดูแล้วสวยงามสะอาดตานะครับก็ทำให้แบบมุมมองมันกว้างขึ้นนะคือชอบแบบเล็กอะฮะเราเคยบ่นไปใน 0.13 เบต้านะครับว่ามันทำมาใหญ่เกินทำมาเล็กเกินนะครับก็น่าจะมีให้ปรับนะครับมันก็มีจริงๆนะฮะก็ถือว่าดีมากนะครับที่เราบ่นไปก็ถือว่าไปถึงผู้พัฒนานะครับที่จริงมันก็ไม่เกี่ยวครับมันอัปเดตของมันเองนะฮะโอเคประมาณนั้นนะอีกอันนึงก็คือเป็นการแก้บั๊กก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับมีแค่3อย่างนะมีสกินมาใหม่นะฮะมีตั้งค่ามาใหม่แล้วก็แก้บั๊กเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็จะแก้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะเป็นตัวเต็มนะครับก็น่าจะไม่เกินเดือนนี้หรอกมั้งนะฮะเพราะว่า Minecraft มันเขาไม่ทำเป็นเบต้าเกินเดือนนึงหรอกนะครับเขาไม่อยากให้เป็นเบต้านานนะเขาอยากให้เป็นตัวเต็มไวๆนะครับก็รอกันต่อไปนะครับมีแค่นี้ฮะสำหรับอัปเดตนะฮะเรื่องเซิร์ฟเวอร์ก็เซิร์ฟอื่นเข้าไม่ได้ครับเข้าได้เฉพาะ AppleCraft นะที่จริงมันก็อาจจะเข้าได้นะแต่เราไม่เข้าครับเราเข้าเซิร์ฟเดียวนะฮะเซิร์ฟที่เราเป็นแอดมินนะฮะแล้วก็โปรโมทกันอย่างเต็มที่นะฮะสำหรับ AppleCraft Network นะฮะก็นี่แหละครับสามารถเข้าได้ในเวอร์ชันเบต้านะก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะฮะก็เข้ามาสมัครนะครับเข้ามาล็อกอินนะครับวันนี้ผมก็สมัครไว้แล้วเนาะเนี่ยมาดูครับว่ามันเล่นได้จริงหรือไม่นะครับปึ๊บนี่นะครับเล่นได้นะฮะงอนะครับประมาณนี้นะเนี่ยนะฮะเข้ามาเล่นได้เลยนะครับผมมาโปรโมทเซิร์ฟเฉยๆครับไม่มีอะไรนะครับเข้าได้ทั้ง3อันเลยนะฮะตอนนี้ก็มีแผนจะเปิดเบสวอลด้วยนะครับซึ่งแอดมินกำลังเขียนปลั๊กอินอยู่นะครับก็รอกันต่อไปครับเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะมี Minecraft PE Bed Wall มาให้ชมกันแน่นอนนะฮะโปรโมทเซิร์ฟกันอีกแล้วนะฮะปึ๊บลืมทับล็อกแป๊บหนึ่งนะครับ LOG นะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ปึ๊บโอเคนะครับ ID นี้ก็เอาไปเล่นกันได้นะฮะชื่อว่า EE Gaming นะฮะเป็นแจกฟรีนะครับแจกฟรีโอ้นะครับโอเคก็คลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ฮะสำหรับการอัปเดต 0.14.0 Alpha Build 5แต่ว่าตัวเลขเป็น Build 4นะครับก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน
นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับแบ่งปันให้คนอื่นได้รับชมนะฮะก็เจอกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย